นะครับคือฟาวเดชั่นนะครับคือฟาวเดชั่นเสร็จแล้วนะครับฟาวเดชั่นเราก็มาเลือกนะครับเลือกที่บีม FL1 นะครับเลือกบีม FL1 นะครับเราอยู่ที่บีม FL1 เราเลือก predecessor ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าบีม FL1 เนี่ยถูกเลือกแล้วนะครับแต่เราต้องกำหนด predecessor ให้กับบีม FL1 นะครับก็คลิกที่ให้คลิกที่ assign นะครับให้คลิกที่ assign อีกทีนะครับข้อนี้ข้อแรกจะยุ่งที่สุดจะงงที่สุดแต่เดี๋ยวท่านจะเข้าใจเองเลือกบีม FL1 เสร็จแล้วเลือกที่ predecessorและให้คลิกที่ assign ปุ่มล่าง assign คลิก assign โอเคนะครับอ่ะคลิกเลยคลิก assign พอคลิก assign ขึ้นมาปั๊บก็จะขึ้นเราจะเห็นหน้าต่างคำว่า assign predecessor assign predecessor แสดงว่ามันให้เราเลือกกิจกรรมนำหน้าของ Beam FL1 ให้เลือกกิจกรรมนำหน้าของ Beam FL1 ในที่นี้ให้ทุกท่านเลือก Foundation Foundation อันนี้นะครับพอเลือก Foundation เลือก Beam FL1 เลือก Predecessor เลือก Assignจะปรากฏหน้าต่าง assign predecessor เสร็จแล้วเลือก foundation และให้ท่านเลือก assign ตรงนี้นะครับเลือก assign เลยโอเคนะครับเลือก assign โอเคพอเราเลือก assign ตอนนี้งาน beam FL1ถูกกำหนดกิจกรรมนำหน้าคือ Foundation นะครับถูกกำหนดกิจกรรมนำหน้าคือ Foundation เรียบร้อยแล้วหมายความว่านะครับได้แล้ว1อันอ่ะตอนนี้ค่อยๆทำนะครับเราไม่ต้องเอาหน้าต่าง Assign Predecessor ออกก็ยังค้างไว้ได้แต่เพียงเราเปลี่ยนตำแหน่งของการเลือกกิจกรรมแล้วต่อมานะครับต่อมาเลือกงานพื้น FL1 นะครับเดี๋ยวข้อนี้รับรองมีคนไม่ทันแล้วก็ไม่ถูกไม่ตรงกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะให้ดูดไฟล์มาแต่ลองทำดูก่อนจะผิดจะถูกทำดูก่อนไม่ต้องห่วงนะครับทำไปเถอะครับนะครับต่อมางานมาที่งานพื้นนะครับงานพื้นนะครับที่งานพื้นงานพื้นงานฟลอร์กระบวนการจะเหมือนเดิมขอให้เปิดโจทย์ด้วยก็คือว่าเมื่อกี้เลือก Foundation แต่คราวนี้พอเราเลือกงานฟลอร์ FL1 กิจกรรมนำหน้าคืองานบีมเห็นไหมครับคราวนี้เมื่อกี้นี้เรา assign งานบีมเลือกงานบีมแล้วเราเลือก foundation แล้วเราก็ assign ตอนนี้งานกิจกรรมนำหน้าของงานบีม FL1 คือ foundation ความสัมพันธ์แบบ finish นี่ครับ finish to start ถ้าผมเปิดนะครับเปิดคอลัมน์ให้กว้างขึ้นนะครับก็คือ relationship type เป็น finish to start นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ได้ส่วนแลกเป็น0แลกไม่มีนะครับแลกไม่มีเพราะว่าโจทย์ไม่ได้กำหนดไว้โอเคนะครับสำหรับข้อนี้ใช้เวลานิดนึงเพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับ
วิธีการกำหนดความสัมพันธ์ของบีม FL1 ไปต่อนะครับไปงานพื้น FL1 พื้น FL1 จำง่ายๆเลยกิจกรรมนำหน้าคือบีมก็เลือกบีมแล้วก็เลือก assign ความสัมพันธ์แบบ finish to start ความสัมพันธ์แบบ finish to start ใช่ไหมครับแลก time เป็น0นะครับคราวนี้ผมปิดก่อนนะแล้วลองดูได้2งานแล้วตอนนี้จะเห็นได้ว่าโปรแกรมทำการเชื่อมเส้นความสัมพันธ์โอเคถ้าใครไม่เห็นเส้นนี้ถ้าใครไม่เห็นเส้นความสัมพันธ์นี้นะครับให้ไปคลิกที่บริเวณนี้ด้านบนตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นแสดงความสัมพันธ์คือเส้นตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเราสร้างไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะปรากฏเส้นความสัมพันธ์ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำช้าๆนะครับสำหรับข้อนี้ต่อมาตอนนี้ผมล่าสุดตอนนี้ผมมาที่งานพื้น FL1 กิจกรรมนำหน้าของพื้น Floor FL1 ก็คือ Beam FL1 ความสัมพันธ์แบบ Finish to Start Lag Time เป็น0ต่อมาเลือกที่คอลัมน์เลือก assign เหมือนเดิมเลยนะครับหน้าต่างท่านอาจจะเปิดอยู่แล้วนี้ก็ได้ก็แค่เลือก predecessor ของคอลัมน์ FL1 ก็คือพื้นเห็นไหมครับพื้นอาจจะสับสนนิดนึงค่อยๆทำไปนะครับแล้วก็เลือก assign พอคล่องแล้วจะเข้าใจนะครับ assignกิจกรรมนำหน้าของคอลัมน์ FL1 นะครับความสัมพันธ์แบบ finish to start โอเคแลก time เป็น0โอเคต่อมาผมก็ไปเลือกงานบีม FL2 เห็นไหมครับบีม FL2 กิจกรรมนำหน้าคือคอลัมน์ FL1คอลัมน์ FL1 แล้วก็เลือก assign เห็นไหมครับก็ความสัมพันธ์ยังเป็น finish to start อยู่ต่อมาที่งานพื้นชั้น2ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับพื้นชั้น2กิจกรรมนำหน้าของพื้นชั้น2ก็คือ beam FL2 ก็ assign ไปความสัมพันธ์แบบ finish to start โอเคเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรต่อมาคอลัมน์ FL2 คอลัมน์ FL2 นะครับคอลัมน์ FL2 กิจกรรมนำหน้าคืองาน floor FL2 floor FL2 แล้วก็เลือก assignนะครับต่อมาลูปนะครับสตรัคเจอรัลนะครับกิจกรรมนำหน้าคืองานคอลัมน์ FL2 ค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยมันจะลูปช่วงแรกจะเป็น finish to start หมดนะครับ loopingกิจกรรมนำหน้าคือ loop structural ก็เลือก loop structural นะครับก็ทำสลับกันระหว่าง2หน้าต่างนี้แค่นี้เองครับเลือกแล้วก็คลิก assign นะฮะไปต่อก็เลื่อนลงไปข้อนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันมาซอรี่ FL1 ก็เลือกมาซอรี่ FL1 นะครับก็ดูคอลัมน์ roofing predecessor คือ roofing นะ
ครับก็เลือก Roofing แล้วก็ Assign ก็เป็น Finish to Start คราวนี้ในงาน Parceling เอาละครับเอาละครับงาน Parceling Parceling FL1 กิจกรรมนำหน้าคือ Masonry FL1ค่อยๆอ่านโจทย์ดูดีๆนะครับ Masonry FL1 ความสัมพันธ์ Finish to StartFinish to start lag time เป็นลบ2 day ตอนนี้ผมอยู่ที่ parceling เลือก masonry fl1 เป็นกิจกรรมนำหน้า relationship type เป็น finish to start lag time เป็นลบ2 day ลบ2 day ต้องใส่ช่อง lag ตรงนี้เป็นลบ2 day นะครับพิมพ์ลบ2 day เข้าไปเลยลองทำดูเพราะข้อนี้อาจจะมีไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวเรา import ตัวโครงการที่ผมทำเอาไว้เข้ามาก็ได้โอเคเริ่มไปแล้วนะครับเริ่มซับซ้อนแล้วนะครับหลายคนเริ่มมึนแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับต่อมาลบ2 day โทษทีตรงนี้ต้องไปลบ2 day ลบ2นะครับไม่ใช่สบวก2นะครับใน parceling fl1 lag time ลบ2 day ต่อมา draw window fl1นะครับกิจกรรมนำหน้าคือ parceling fl1 กิจกรรมนำหน้าคือ parceling fl1 นะครับลองทำดูนะครับเดี๋ยวไม่ทันยังไงเดี๋ยวเปิด import file ผมเข้ามาเดี๋ยวจะคำนวณแผนกันดู for tiley fl1 กิจกรรมนำหน้าคือ parceling fl1for tiley fl1 กิจกรรมนำหน้าคือ parceling fl1 เมื่อกี้นี้ draw in window ย้อนกลับไป draw in window กิจกรรมนำหน้าคือ parceling fl1 แต่ความสัมพันธ์เป็น finish to finish finish to finish ตัวย่อคือ ff กลับไปที่ draw in window ของผมนะครับเลือก parceling fl1 assign เข้ามาปั๊บมันก็จะปรากฏตรงนี้แต่ default ของโปรแกรมจะกำหนดความสัมพันธ์ finish to start มาเป็นอันแรกเราจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น finish to finish เพราะว่าโจทย์กำหนดเป็นเสร็จพร้อมกันคือตรงนี้ครับเนี่ยฮะตรงนี้นั่นเองนะครับ finish to finish ต่อมา for tiley นะครับ fl1 กิจกรรมนำหน้าคือ parceling for tiley fl1 กิจกรรมนำหน้าคือ parceling fl1 นะครับกิจกรรมหน้าคือ parcelingFL1 ความสัมพันธ์แบบ finish to start โอเคนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร selling คราวนี้ selling มีดูดี selling มี2ช่องตรงเนี้ยจะยุ่งนิดนึงนะครับ selling กิจกรรมนำหน้ามี2กิจกรรมอย่างแรกเลยคือเราต้องไปเลือกเลือกนะครับ Masonry FL1 Masonry FL1 นะครับความสัมพันธ์แบบ Masonry FL1
ความสัมพันธ์แบบฟินิชทูฟินิชแล้วก็บวก2แสดงว่าแผนงาน CPM สามารถกำหนดความสัมพันธ์ได้มากกว่า1ความสัมพันธ์นะครับ Selling FL1 ยังต้องสัมพันธ์กับ Parceling FL1 นะครับตรงนี้นะครับ Parceling FL1 ก็ต้องเลือก Assign ไปอีก Parceling FL1 ก็ Assign ไปอีกฉะนั้นตอนนี้ผมจะมีกิจกรรมนำหน้า Selling เนี่ย2กิจกรรมได้แก่ Parceling Mastery FL1 และ Parceling FL1 ทั้ง2อย่างนี้โจทย์กำหนดให้มีความสัมพันธ์แบบfinish to finish ทั้งคู่เลย finish to finish ก็ต้องเลือกเป็น finish to finish นะครับ lag time เป็นบวก2บวก2นะครับบวก2ไปต่อนะครับข้อนี้ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับpainting ก็จะมี2กิจกรรมก็คือpainting มีกิจกรรมเดียวนะ painting FL1 นะครับ painting FL1 ก็ assign มากิจกรรมนำหน้า painting คือ selling FL1นะครับกิจกรรมนำหน้า painting FL1 ก็คือ selling FL1 ความสัมพันธ์ start to start ก็คือ SS lag time เป็นบวก2 lag time เป็นบวก2นะครับ lag time เป็นบวก2ผมเชื่อว่าเดี๋ยวท่านไม่ทันแหละครับมีบางท่านหลายคนไม่ทันเดี๋ยวอิมพอร์ตเข้ามาแต่ลองพยายามทำดูก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราเบรกเดี๋ยวเรากลับมาคำนวณแผนงานกันเราเข้าสู่โลกความเป็นจริงเราคือวางแผนต่อดีกว่านะครับยังไม่เสร็จนะครับโอเคเมื่อกี้ผมถึงไหนแล้วล่ะครับนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมคอมให้จบก่อนตอนนี้ผมถึงโอเคนะครับหลายๆคนคิดว่าจะทำได้แล้วนะนะครับถ้าไม่ได้ยังไงผมจะขอทางลัดนะครับกระบวนการก็คือ1เลือกกิจกรรมเลือกกิจกรรมแล้วก็มาที่ predecessor แล้วก็เลือก assign นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็เลือกใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนกำหนดความสัมพันธ์ตรงนี้โอเคสำหรับคนที่ไม่ทันหรือคิดว่าทำแล้วยังงงๆให้ทำอย่างนี้นะครับทุกคนไปที่โปรเจกต์ตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าโครงการที่เราสร้างเนี่ยคือชื่อ Office Building Project ตามนี้คราวนี้ผมจะให้ import ถ้าใครจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้สำหรับคนที่ไม่ทันนะครับจะใช้วิธีการ import แล้วนะครับจริงๆข้อนี้มันต้องสอนในบทสุดท้ายแต่ผมจะสำหรับคนที่ไม่ทันเดี๋ยวเก่งว่าจะมันจะไม่ตรงกันยังไงก็วิธีการคือให้เริ่ม import ไฟล์นะครับไฟล์ที่น้องให้เมื่อเช้าที่เป็นในแฟลชไดร์อ่ะมีนะครับมันมีโฟลเดอร์เขียนว่าตัวอย่างอะไรนะครับตัวอย่างให้ไปที่เมนูไฟล์ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกคำว่า import 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 เอาแป๊บหนึ่งนะครับนิ่งซะแล้วแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องผมแอบนึงนะครับ
โอเคโอ้โหใจขายเลยนึกว่าจะหายซะแล้วนะครับนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่าง Import อย่างนี้เราสังเกตว่ามันจะ Import มาได้จากหลายโปรแกรมเดี๋ยวยังไงตอนบทสุดท้ายจะสอนวิธีการ Import จากพวก Spreadsheet จาก Microsoft Project เข้ามาทำได้ด้วยนะครับแต่ในที่นี้เราเลือกเป็น Import Primavera PM นามสกุล XER ก็เป็นนามสกุลล่าสุดนะครับนามสกุล XER เลือกอันนี้ก็คงไม่เปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วคลิก Next เลยครับพอคลิก Next ไปเราก็จะเจอหน้าต่าง Import Type จะ Import เฉพาะโครงการ Import เฉพาะ Resource Import ที่เป็นพวก Role หรือว่าอะไรอ่ะการรับผิดชอบต่างๆนะครับอันนี้ที่เลือกเป็น Project Import Project แต่แล้วคลิก Next ไปอีกพอคลิก Next ตรงนี้เนี่ยท่านต้องเลือกไฟล์ขึ้นมาในที่นี้ให้ท่านไปเลือกก็คือไปคลิกตรง List ตรงนี้ก็ได้นะครับพอคลิกหาปลายทางให้ท่านไปเอาที่ที่ผมให้ไว้เมื่อเช้านะครับที่น้องๆนักศึกษาเขา copy ไว้ให้เนี่ยนะครับไปหาไปที่โฟลเดอร์ดังกล่าวนะครับผมอยู่ในข้อมูลบรรยายอันนี้เสร็จแล้วมันอยู่ในคำว่าไฟล์ประกอบการทำแบบฝึกหัดประเด็นคือจะเอาข้อไหนเข้ามาให้ท่านไปเลือกที่2จุดไฟล์บทที่ 2.8 นะครับไฟล์บทที่ 2.8 เพราะว่าจริงๆท่านทำเองก็ได้ไงเพียงแต่ว่าถ้าท่านทำไม่ได้หรือคิดว่าเอ๊ะมันไม่ทันละอยากจะให้เท่ากันก็เลือกไฟล์บทนี้เลยมันก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิก Openนะครับแล้วก็คลิก next เอาใหม่นะครับหลายคนไม่ทันเอาใหม่เอาให้เหมือนกันเลยก็ได้นะครับมาที่ไฟล์เลือกที่ยิงเลือกที่คำว่า B มาที่หน้าต่าง project เลือกที่ B contactor ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่เมนูไฟล์นะครับ import เลือก Primavera ตรงนี้นะครับเลือกเป็นชนิดนี้เสร็จแล้วคลิก next มันก็แค่ไปหา next ไปเรื่อยๆนะครับยิงแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรคราวนี้พอไฟล์เนมตรงนี้นามสกุล XER เนี่ยก็ต้องไปเลือกปลายทางคือ destination ตรงนี้นะครับให้เลือก 2.8 ก็คือข้อที่เรากำหนดความสัมพันธ์ก็คือ relationship เลือก 2.8 เสร็จแล้วก็คลิก open มันก็จะเตรียมแล้วพอเราได้ปลายทางมาก็คลิก next ไปเลยโอเคพอตรงนี้ปุ๊บตรงนี้สำคัญแล้วว่าหน้าต่าง Import Project Option เนี่ยมันให้เรากำหนดว่า Action จะเป็นแบบไหนให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ Import Action ตรงนี้นะครับถ้าเราไปทับอันเดิมเราก็จะไปทับตัว Add to Existing Project แต่ตอนนี้ผมอยากให้หรือ Replace ก็จะ Copy ลงไปหรือปรับคือ replace อัปเดตก็คือมันก็เหมือนกับทับลงไปอ่ะแต่ในที่นี้ให้ท่านเลือกเป็น create new project แล้วกันจะได้สร้างเป็นตัวโครงการใหม่เลือกเป็น create new project ก็คือเลือกเป็นอันนี้นะครับเลือกเป็น create new project โอเคอันนี้จะช้าๆนิดนึงส่วนคำว่า import to ตรงเนี้ยมันยังไม่รู้ว่าตัวมันไม่รู้ว่าจะต้องไปฝังไว้ในกิจการไหน
ตัวมันไม่รู้ว่ามันจะฝังไว้ในกิจการไหนเราจะจำเป็นจะต้องมาเลือก import to ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าให้มันฝังไว้ในกิจการไหนเราก็เลือก import to ตรงนี้นะครับมันจะมี3จุดตรงนี้เลือกเลยเสร็จแล้วเราต้องเลือกว่าให้มันสังกัดบริษัทไหนในที่นี้ให้สังกัดบริษัท B Contractor ให้สังกัด B Contractor เราก็จำเป็นจะต้องเลือก B Contractor เลือก B Contractor นะครับเสร็จแล้วก็คลิก select ไปโอเคก็ตอนนี้หน้าจอท่านจะต้องปรากฏ create new project แล้วก็ EPS 002มันก็คือตัวนี้นะครับมันสังกัด B contractor แล้วนะครับเสร็จแล้วเมื่อเรา import เลือกปลายทางให้มันแล้วก็คลิก next ไปอันนี้ก็คงไม่เปลี่ยนคือ defaultConfiguration ก็คืออะไรรูปแบบต่างๆ Resource Activity อะไรก็คือใช้ของเดิมที่มันมีอยู่ก็ Next ไปนะครับแล้วก็คลิก Finish จนกระทั่งเจอปุ่ม Finish ก็คลิก Finish ไปโอเคเสร็จแล้วมันก็จะ Import เข้ามานะครับ Import เข้ามาก็ Close ปิดไปตอนนี้นะครับเราจะเห็นตัวโครงการ เข้ามาแล้วนะครับแต่ครั้งนี้จำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นโครงการนี้รู้ได้ไงก็คือว่าบังเอิญนะครับวิธีการต่อมาเนี่ยแฟ้มมันเปิดพอมันอิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยของเดิมเปิดอยู่ของใหม่ก็เปิดอยู่นะครับวิธีการคือเราก็คงต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งขึ้นมาในที่นี้ผมเลือกเป็นOFP 01ซึ่งเป็นโครงการที่เราเปิดเมื่อกี้เนี้ยที่เรา import มาทันนะครับก็เช่นเดิมเลยเราก็คลิกเสร็จแล้วก็คลิก open ตอนนี้ท่านก็จะได้รูปแบบนี้แล้วโอเคนะครับคราวนี้ประเด็นคือบางท่านไม่เห็นเส้นสีดำๆที่เป็นลิงก์อย่างนี้เนื่องจากเราไม่ได้แสดงเราไม่ได้แสดงตรงนี้ฉะนั้นเส้นความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้ก็ไม่แสดงถ้าคลิกครั้งหนึ่งก็คือแสดงโอเคนะครับโอเคผมก็ลองอย่างนี้ก่อนตอนนี้ทุกคน import มาก็ได้เพื่อจะให้ข้อมูลตรงกันและจะรันต่อไปได้นะครับโครงการของท่านก็ยังอยู่นะสรุปว่าอย่างนี้เดี๋ยวลองทำกันดูถ้าไม่ทันไงก็ import เข้ามาง่ายๆเลยโอเคนะครับคราวนี้เรามาบทที่ 2.9 เลยนะครับ 2.9 ก็คือการคำนวณแผนงานและ 2.9การคำนวณแผนงานโทษที 2.8 นะครับในหนังสือ 2.8 แต่ในไฟล์มีชื่อ 2.8 เหมือนกันนะครับ 2.8 การคำนวณแผนงานการคำนวณแผนงานนะครับการคำนวณแผนงานข้อนี้ไม่ยากแต่เพียงแต่ว่าทฤษฎีคือคำนวณ backward forwardนะครับเพื่อจะได้นะครับสายงานวิกฤตนี้ก็ในหนังสือกล่าวไปแล้วนะครับผมก็ขอไม่กล่าวซ้ำอีกนะครับแล้วก็ได้พูดไปแล้วประมาณนี้โอเคคราวนี้เราจะมาคำนวณกันดูนะครับวิธีการคำนวณไม่ยากครับจากเมื่อกี้เนี้ยโอเคนะครับข้ออย่างหนึ่งคือโปรแกรมเนี่ยไม่คำนวณแผนงานให้จนกว่าเราจะสั่งให้มันคำนวณจนกว่าเราสั่งให้มันคำนวณวิธีการสั่งง่ายๆครับก็คือไปที่ตรงนี้ครับตอนนี้เมื่อเรากำหนดนี่ครับตรงนี้มันจะมีปุ่มหนึ่งเรียกว่า schedule นะครับ schedule เมื่อกี้ผมลืมมีคนถามผมว่า
ไอ้ตรง time scale ตรงเนี้ยจะย่อขยายเวลายังไงจริงๆแล้วก็คือตรงเนี้ยครับมันจะมีปุ่ม zoom in zoom out นะครับท่านต้องการดูเวลาที่มันนะครับให้มันกว้างขึ้นหรือยาวขึ้นก็สามารถคลิกzoom in zoom out ได้บางอย่างผมอาจจะไม่ได้พูดนะเพราะผมก็อาจจะลืมหรือว่าอาจจะคิดว่านะครับอาจจะลืมพูดจริงๆอธิบายนี่คือ zoom in zoom out ตรงนี้นะครับท่านก็จะเห็นบาร์ชาร์ตอันละจานะครับนะครับบาร์ชาร์ตนะครับประมาณนี้โอเคนะครับให้มันกว้างตามที่หน้าจอเรานะครับให้มันเห็นสวยงามเราเริ่มคำนวณแล้วนะครับวิธีการคือไปที่ schedule ครับ schedule แค่นี้เองครับง่ายมากเลยไปที่ schedule พอเราคลิก schedule ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่าง schedule มาเรามีหน้าที่ตั้งค่า current data date นั่นเองตอนนี้เราก็คงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลือกวันที่2 January นะครับ2 January นะครับเราเลือก select ก็คือให้มันคำนวณวันที่2 January ก่อนคือยังไม่ได้ทำอะไรก็คือโครงการเรายังไม่ได้ทำอะไรไงเราก็เลยตั้งหลักยืนวันที่2 January ปี2020เสร็จแล้วก็สั่งคำนวณเลยครับแค่นี้เองส่วนไอ้ log to file เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเขียน log file ลงไปใน destination อันนี้ผมจะไม่ขอกล่าวรายละเอียดนะครับแต่แล้วมันก็คือเขียนโค้ดหรือเขียนlog file ลงไปในตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีประเด็นอะไรตรงนี้ก็ใช้ schedule ตรงนี้คลิกเลยเห็นไหมครับแค่นี้เองครับโปรแกรมแป๊บเดียวคำนวณแหละแล้วมันจะให้ผลออกมาก็คือว่าให้สายงานวิกฤตมาโดยเลยครับมาเลยแค่นี้เองครับคำนวณแล้วแป๊บเดียวเองครับเสร็จแล้วคำถามคือตอนนี้โครงการนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็เปิดคอลัมน์ขึ้นมาตอนนี้โครงการนี้จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด105 วันโดยมันจะให้กิจกรรมที่อยู่บนสายงานวิกฤตมาโดยอัตโนมัติโดยวิธีการดูก็คือว่าเห็นไหมครับกิจกรรมที่มีสีแดงเนี่ยคือกิจกรรมที่อยู่ในสายงานวิกฤตคราวนี้ประเด็นคืออย่างที่ผมบอกไงว่าเราใช้มันแต่เราไม่เคยทราบเลยว่าทำไมมันถึงวิกฤตแล้วดูจากอะไรแล้วมันจะมีผลยังไงเนี่ยคือความเข้าใจคือว่าเอ๊ะมันรู้มาแล้วคือสายงานวิกฤตแต่เราไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับวิธีการก็คือขอให้เปิดคอลัมน์ให้กว้างขึ้นตรงนี้นะครับเปิดไปเดี๋ยวผมขออนุญาตขอคลิกขวา default column คลิกให้เป็น default ก่อนโอเคประมาณนี้เพราะว่าคอลัมน์ท่านเนี่ยผมอาจจะไม่เหมือนกันจะเห็นได้ว่าถ้าเราเปิดคอลัมน์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีคอลัมน์สุดท้ายตรงนี้นะครับคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยครับที่เขียนว่าtotal fault เนี่ยฮะถ้าเราไม่เข้าใจที่ผมอธิบายเมื่อเช้าเนี่ยท่านจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยรู้ทำไมว่า total fault ตอนนี้ท่านจะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่มีสีแดงเนี่ย total fault เป็นศูนย์หมดเลยนะครับเป็นศูนย์หมดเลยนะครับถ้าเราเปิดไปเนี่ยเราจะเริ่มเชื่อมทฤษฎีลงได้แล้วเห็นไหมครับกิจกรรมที่มีสีแดงเนี่ยนะครับมี total fault เป็น0มาเลยผมขอแต่ในขณะที่กิจกรรมที่มีสีเขียวเห็นไหมครับเนี่ยฮะเนี่ยลองเปิดดู total fault เป็น26 31 26 27หมายความว่ากิจกรรมกลุ่มนี้สามารถเสร็จช้ากว่าแผนได้นะครับได้ทั้งหมด26วันถ้านับปลายถึงปลายนะ26วันนะครับงานนี้เสร็จช้าได้31วันที่ไม่กระทบ
กับแผนงานเลยกับโครงการเลยเห็นฮะนี่คือเราจะเห็นการคำนวณของมันแล้วนะครับการคำนวณมันแล้วโอเคไปต่อนะครับฉะนั้นในกิจกรรมนี้ถูกคำนวณไว้แล้วมีทั้งงานที่อยู่ในสายงานวิกฤตและก็งานที่มีค่าคล่องตัวหรือที่เรียกเมื่อเช้าคราวนี้ให้มาดูแผนงานอีกแบบนึงนะครับแผนงานแบบ Network Diagram ตรงนี้ครับปุ่มนี้คือถ้าในข้อกำหนดโครงการเนี่ยของท่านไปเจอข้อกำหนดโครงการบอกว่าให้พิมพ์หรือแสดงแผนงานเป็นแบบ CPM นะครับมันก็คือ Network Diagram นั่นแหละท่านก็เลือกตรงนี้เลยถ้าเขาให้เลือกแผนงานแบบ CPM ให้ท่านเลือกตรงนี้นี่ครับคือแผนงาน CPM อีกครั้งนะเลือกตรงบริเวณนี้จากมาต่างเมื่อกี้นี้มันคือมันถ้าเราเลือกที่ตรงนี้มันจะมีระหว่างแกนชาร์ตกับ Network Diagram Activity Network นะครับถ้าเลือกเป็นแกนชาร์ตท่านจะได้หน้าตาแกนชาร์ตแบบนี้หรือบาร์ชาร์ตแต่ถ้าเลือกเป็นแบบ CPM แผนงาน CPM ให้เลือกอย่างนี้แต่แล้วถ้าเราเมาส์คลิกไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะแสดงเฉพาะ Network Diagram ของส่วนนั้นแต่หากต้องการแสดงทั้งโครงการต้องเลือกข้างบนสุดข้างบนสุดตรงนี้นะครับแค่นี้เองเห็นไหมครับมันก็จะแบ่งนะครับมันก็จะแบ่งสายงานซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดเส้นสีแดงเกิดขึ้นเส้นสีแดงคือสายงานวิกฤตนะครับเส้นสายงานวิกฤตในทางปฏิบัติถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาท่านก็ต้องแสดงสายงานวิกฤตให้โอนเนอร์รับทราบและเซ็นยินยอมถามว่าทำไมเซ็นยอมหากเกิดงานเพิ่มมีงานลดงานเพิ่มอยู่บริเวณส่วนตรงนี้ส่วนในรายงานเนี้ยเราสามารถขอขยายสัญญาได้เพราะมันจะกระทบกับโครงการอันนี้เรื่องทฤษฎีนะเช่นเดียวกันในฝั่งของโอนเนอร์ก็เหมือนกันเมื่อผู้รับเหมาส่งมอบแผนงานสิ่งหนึ่งคือต้องตรวจลอจิกลอจิกหมายความว่าถ้าผมเป็นผู้รับเหมาผมก็จะเขียนให้แดงมากที่สุดเท่าที่ทำได้ถูกต้องไหมครับเพราะอะไรเพราะแตะตรงไหนแดงตรงนั้นเห็นภาพไหมครับมันก็คือวิกฤตตรงนั้นฉะนั้นถามว่าแล้วทำไมจะต้องพูดถึงคำว่าสายงานวิกฤตเพราะว่าเวลาผู้รับเหมาส่งแผนงานโอเนอร์หรือคอนซัลต้องตรวจลอจิกลอจิกคือความสัมพันธ์มันถูกต้องไหมเห็นภาพไหมฮะอาทิบอก finish to start start to start ก็ต้องมานั่งคุยกันระหว่างแพลนเนอร์กับแพลนเนอร์ว่าเฮ้ยเงื่อนไขที่จะกำหนดเนี่ยคุณจะต้องใช้เงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเพราะไม่อย่างนั้นผมก็จะเขียนให้แดงเท่าที่สุดมากที่สุดเท่าที่ทำได้จริงไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อธิบายผลก็คือว่ามันแสดงจากโปรแกรมตรงนี้ถ้าคำถามรู้ไปทำไม